โอเคครับเดี๋ยวมากันต่อนะจ๊ะเดี๋ยวผมขอเติมเหล้าแป๊บหนึ่งนะครับ พลาดไม่ได้จริงๆพ่อหนุ่มน้อยวันนี้ต้องหาตังค์แล้วขอออกน้ำหน่อยนะครับผมราคาแจ่มๆนั้นมีไหมนี่แล้วกันใครส่งได้บ้างอันนี้กว่าวัตถุดิบผมเยอะแอดไปขอบคุณลุงมากนะครับโอเคไปรับบัฟก่อนเพื่อวันข้างหน้านะฮะสดแล้วนะจ๊ะเชี่ยอย่างยังได้แค่เลือดงั้นเหรอทำไมไม่ได้ทั้ง3หลอดไปเลยป่ะได้คุ้มคุ้มบ้าบอกสิ่งดีโอเคแล้วท่านไหนก็ได้ท่านเข้าใจละโอเคกินให้เต็มโอเคเริ่มงานกันได้ครับอิตาดากิมัสตัวเล็กจั่วการ์ดออกมาโอเคเลอริกแพ็คกิ้งแล้วผมระดับฮาร์ดแพ็คกิ้งรอสักแป๊บนะผมเดี๋ยวมันพาวาร์ปให้โอเคเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนจะตกแมปเลย Rick Pankins เอ๊มาอย่างงี้ไม่ได้ไปอพาร์ตเมนต์แล้วงั้นเหรออ้าวตกใจนะว่าไปอพาร์ตเมนต์แต่ก็อพาร์ตเมนต์จริง โอเคเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะสเตลแล้วกันนะเดี๋ยวให้ม้ากินแค่รอก่อนขออนุญาตสเตลนะครับก่อนที่จะสเตลผมถือธนูจำๆไว้สักดอกหนึ่งที่เหลือก็เป็นแรงแคสเตอร์เผื่อกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าทางหลังบ้านแล้วกันจะมาน้อยอยู่นี่นะเดี๋ยวพ่อจัดการเพื่อความชัวร์อ่ะมีด้วยอ่ะสเตลแบบสเตลแล้วเนี่ยเฮ้ยมีให้เก็บด้วยเนี่ยโอ้โหขอแวะหน่อยนะแวะข้างทางเห็นไม่ได้เลยของกินฟรีสมุนไพรดมดมดมโอเคหมดละแล้วเวลาทำหน้าที่ต่อนะฮะสแกนแล้วก็กดอัลติเมทครับผมดูว่ามีใครแถวไหนบ้างมีคนอยู่หน้านี่ค่อยๆไปฮะเดี๋ยวผมเข้าอีกทีดีกว่านี่เดี๋ยวผมเข้าทางหลังบ้านนะผมอันนี้เข้าข้างๆก็ได้อันนี้น่าจะชัวร์กว่าโอเดดอายครับผมจะได้ไม่พลาดเอ็กโอเคมีคนเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนภาพแบบ exclusive กันไว้ครับผมสายไปเถิด Dead Eye ครับผม ดีกว่าเราไม่ใช้เลยนะจะปาแบบไม่ใช่ Dead Eye ก็ได้แล้วแต่นะ okay. เดี๋ยวค่อยๆไปฮะเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ได้แล้วแต่ว่าก็ยังเพิ่งด่วนสรุปนะฮะเผื่อยังมีคนอื่นอีกมีจริงๆมีข้างในคนหนึ่งแล้วก็ตรงระเบียงคนหนึ่งฮะระเบียงซ้ายแม่บ้าน
ขอโทษนะแม่บ้านที่ต้องทำอย่างนี้แม่บ้านคนอยู่ก็หนีข้างบนไม่มีปัญหาเหมือนมีคนเจอศพครับเดมสเตลไม่ได้แล้วเราพลาดละแต่มันก็ยังหาเราไม่เจอนะครับผมแม่งเจอข้างบนแม่งดันเจอนั่นเรียบร้อยโอเคเราพลาดแล้วงั้นต้องสู้เดี๋ยวที่เหลือคือเราต้องหาของข้างในนี้ครับผมรูทของให้หมดมีอะไรบ้างเปิดไปเจออะไรบ้างสร้อยไม่ให้เรามาปนครับผมก็ได้เดี๋ยวผมไปไล่จากข้างบนก่อนนะฮะตำรวจก็มาเสริมซะไปบุกบ้านเขาขนาดนี้ไม่แปลหรอกตายซะไม่สตงสเตลแล้วไอตอนแรกสเตลได้พอตอนนี้แม่งสึกเจอศพตาดีชิบแปะเลยแม่บ้านของผมด้วยนะละลองลั่นบ้านมาตึมเลยรีมโดรีมหาตรงนี้น่าจะไม่มีไม่เป็นไรตำรวจมาแล้วรอตำนาคุณตำรวจหาของอยู่มีหลายจุดที่ยังไม่ได้ค้นนะฮะโอเคในเก๊กนี่แหละค้นสิจ๊ะติดต้องใช้เวลาหน่อยนะผมจริงๆถ้าสเตลมันก็ได้นะผมแต่ต้องช้าหน่อยอันนี้ผมเร็วแล้วต้องเร่งมือแล้วครับเชฟก่อนที่จะแตกครับนาฬิกาโกพ็อกเก็ตสวยกดอีกันไอด้วยครับผมจะได้รู้ว่าตรงไหนได้รู้ได้บ้างมาละข้าวยันหัวรีบเร่งเลยครับผมเดี๋ยวก่อนจะแตกคนให้หมดเจอกำไรสวยเอามาโดให้หมดครับผมโดไม่หมดไม่ต้องกลับบ้านอันนี้ไม่มีนอกก็ต้องค้นนะครับระบงระเบียงเหลือกล่องแล้วถ้าโชคดีหน่อยถ้าเจอเป็นกระดาษนะครับผมมันจะบอกจุดเลยว่าตรงไหนมีของบ้างข้างล่างก็หมดแต่ใส่ลูกเลยสิโอ้เต็มเลยมากันอื้อเลยฮะตำรวจตรงนี้ก็ค้นได้แครอทโอ้แครอทฟรีผมชอบขอค้นก่อนนะครับอิตาเดกิมัสเกะลิ้นชักเลือให้หมดไม่มีไม่เป็นไรครับอะไรเก็บได้ก็เก็บไปอะไรเก็บไม่ได้ก็เก็บทิ้งไปตรงนี้มันล็อกไว้มีกล่องตรงนี้นึงฮะสวยสร้อยทับทิมหน้าบ้านครับผมมีกล่องอีกเยี่ยมไม่เจอ
ตำรวจที่ก็ยิงไม่หยุดเลยวะโอเคหาต่อฮะโอเคตัวนี้อย่ายุ่งนะคุณตำรวจน่าจะก็เข้ามาไม่สะทกสะท้านเลยเว้ยเอียงแกน่าจะเหลือได้อีกนี่ไงตอนนี้ที่เหลือขึ้นตามจุดแล้วครับผมของที่ต้องเจอแน่ๆอยู่ชั้นบนบน3ที่โอเครู้เรื่องไม่โดนซัดเข้าเต็มหน้าแข้งมาตรงนี้ก่อนตรงนี้มีเห็นเหรอไม่เจอโอเคน่าจะหมดแล้วครับผมมันเลยให้เรากลับได้แล้วมากลับไปหามิสเตอร์เจกันดีกว่าอ๋อทนายกลับทางบ้านครับผมหลังบ้านเราเนี่ยแหละไปดีกว่าเดี๋ยวช้าๆอยู่แล้วฮะเดี๋ยวจะมาเยอะกว่านี้มาผมมินโน่ let's go สเตลแตกแม่บ้านเห็นฆ่าตั้งแต่ตรงแถวระเบียงก็ไม่แปลกว่าที่จะเจอ let's go มาอีกแล้วตำรวจมาไม่หยุดไม่หย่อนยิงหลังขาดเราต้องออกให้ได้นะครับผมตำรวจถึงจะหยุดเลิกผมเห็นเป็นแลนคาสเตอร์ก่อนไม่ทันแดงใจเลยไปอ้าไม่ทันคุณตำรวจผมรออยู่จะไม่ใครตามมาแล้วแค่ติดวันเต็ดเฉยๆครับผมใกล้จะหาแล้วง่ายกว่าติดดาว GTA นะฮะเรียบร้อยอีซี่แล้วฮะผมที่เหลือก็วิ่งออโต้ได้แหละฮะแต่ดูซิว่าไกลไหมอ๋อใกล้แล้วเขากำลังรอเราอยู่เลยขอบใจมากสเตลแตกสเตลไม่เคยพลาดพลาดทุกอันเลยโอเครับไปเลยกว่าจะเอามาได้กูเกือบตายเนี่ยงานอะไรของแกวะเนี่ย 0.24 เหมือนกันครับผมใช้ได้ถือว่าโอเคมิชชั่นก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับเควสภารกิจโทรเลขมิชชั่นนะฮะของปัสนีนะจ๊ะอาจจะมีเพิ่มมาอีกเรื่อยๆนะครับผมก็รอดูต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าได้เท่าไหร่กันนะเงินกับ XP นะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้มาตัดฉากดำก่อนโอเคอันนี้ของจริง413แล้วก็เงินอีก 27.70 ก็โอเคได้ทองผมก็เชื่นใจแล้วครับผมหมดแล้วฮะเพลินดีใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันก็จะสุดอยู่แค่นี้นะครับผมระดับความยากระดับ3โอเค
แค่นั้นเองคงไม่มีอะไรเพิ่มอีกแล้วก็ต้องรออัปเดตต่อไปนะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับมิชชั่นนะครับกับภารกิจมิชชั่นโทรเลขวันนี้ผมไปก่อนละกันนะครับนอนดีกว่าไว้เจอกันครับขอบคุณมากมัมมี่